ผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นี่ก่อนเลยดีกว่านะครับว่าคนวันอาทิตย์เนี่ยถ้าจะไปเจรจาติดต่อธุรกิจการงานต่างๆนะครับเจรจาเรื่องเงินทองแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับใครยังทำงานอยู่นะครับมีไพ่เทพบุตรยุติธรรมนะครับพอมีไพ่เทพบุตรยุติธรรมขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมันหมายถึงการคิดวิเคราะห์พิจารณาการวางแผนนั่นเองนะครับใครต้องทำงานอยู่อาจจะต้องใช้หัวคิดค่อนข้างเยอะนะครับในการคิดในการวางแผนในการพิจารณาสิ่งต่างๆนะครับรวมถึงการตรวจสอบงานต่างๆด้วยทั้งงานที่ผ่านมาแล้วหรืองานที่กำลังจะต้องทำนะครับถ้างานที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็จะหมายถึงแบบตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับความสมบูรณ์ครบถ้วนนะครับมีอะไรขาดตกบกพร่องไหมงานที่กำลังจะเข้ามาคือตรวจสอบพวกตารางนัดตารางเวลานะครับหรือว่าตารางงานที่ต้องส่งอะไรติดต่อเรื่องต่างๆเป็นต้นนะครับนี่คืองานประจำในองค์กรส่วนคนที่ทำการค้าธุรกิจหมายถึงกำลังพูดคุยกำลังเจรจาแล้วกำลังคิดคำนวณชั่งน้ำหนักวิเคราะห์อยู่ว่าจะทำหรือไม่ทำธุรกิจจะทำสัญญาหรือไม่ทำสัญญาจะตกลงหรือไม่ตกลงนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในด้านการงานของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับมาดูด้านการเงินกันบ้างนะครับใครเป็นนักลงทุนมีโอกาสจังหวะดีๆนะครับนักลงทุนนะฮะใครที่อยากจะแบบกำลังหมุนเงินก้อนเพื่อจะไปสร้างรายได้เพิ่มขึ้นหรือจะลงทุนทำอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมีโอกาสจังหวะจะดีเลยนะครับสำหรับวันอังคารนี้นะครับนอกจากเรื่องการลงทุนแล้วคนที่ดีลงานนะครับติดต่อเรื่องเงินทองกับพวกต่างประเทศนะครับก็ถือว่าจะได้โอกาสดีๆมีโอกาสประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันคนไปติดตามทวงถามเรื่องเงินทองนะครับคุยงานกับหน่วยงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจนะครับก็จะได้เข้ามาเช่นเดียวกันนะครับมีโอกาสประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงนะครับโชคลาภถือว่ายังพอมีอยู่สำหรับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเรื่องความรักกันบ้างนะครับความรักมีเรื่องอึดอัดวิตกกังวลจิตใจกับคู่รักของเรานะครับอาจจะมีอะไรบางอย่างทำให้เราห่วงทำให้เรากังวลเกิดขึ้นมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาพรวมทั่วไปเรื่องทางครอบครัวของฝ่ายคนรักนะครับหรือเรื่องของภาระด้านหน้าที่การงานภาระความรับผิดชอบก็ตามนะครับก็จะมีเรื่องเข้ามาปรึกษาหารือมาพูดคุยหรือทำให้เราเป็นห่วงเป็นใยไปด้วยนั่นเองนะครับ